วัสดีครับมาปราบที่สักหน่อยวันนี้วิ่งคณะด้วยรอบเลยประมาณสัก3ไร่ได้เดี๋ยววิ่งคณะก็วิ่งไปแล้วเดี๋ยวเหลือเก็บรายละเอียดฟอร์ดนิวฮอลแลนด์6610แหมวันนี้ผู้ใหญ่บ้านขับเองเลยเนี่ยอดีตเสือร้ายเก่าเลยเนี่ยโอ้โหเหยียบไปพังไปคันๆไปอ่ะเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทิ้งหลายเสือเก่าอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นที่ของตัวเองอันนี้ก็วิ่งเหลือเก็บรายละเอียดเซาะข้างคันไถด้วยจะสูบน้ำทำนาแล้วแต่ก่อนที่ตรงนี้มันเป็นต้นไม้เขาปลูกป่าอะไรป่ายางไว้ป่ายางหรือป่าสักอะไรเนี่ยแล้วนี่ก็มาล้มเอาแมคโครมาล้มเลยเนี่ยป่าเนี่ยมาดูดิความเก่ายังอยู่หรือเปล่าความเก่าบวกความโหดบอกเหยียบไปพังเป็นคันไปคันเนี้ยเจ้าเนี้ยทำการดันสันคันมันยังไม่สวยให้เรียบมันเหลืออยู่ต่อเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยขันค่อนข้างใหญ่นะรถไถวิ่งได้เลยแล้วก็เก็บชายคันอีกอันนี้ดันให้เสมอกันก่อนดันสันคันให้เรียบโอ้ยาวเลยเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้จะสูบน้ำใส่ทำนาแล้วปาบมาแล้วค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยสวยดีเหมือนกันนี่คันนี้แต่ยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้เหยียบสันคันนาเลยสันคันยังไม่ได้เหยียบแล้วก็ยังไม่ได้
วิ่งซ้อซ้ายซ้อขวานี่ขึ้นรูปไว้เฉยๆนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นี่แล้วคันนี้ด้วยเดี๋ยวต้องเหยียบสันคันแล้วก็วิ่งซ้อซ้ายซ้อขวาให้เป็นรูปเป็นร่างถึงจะเสร็จนี่คันนี้นี่วิ่งดันให้เรียบแล้วสันคันแต่ยังไม่ได้เก็บข้างมาเก็บรายละเอียดที่หลังอ๋อดันสันคันแล้วเก็บรายละเอียดโอ้ใหญ่หน้าดูเหมือนกันเนี่ยเอารถวิ่งได้เลยฮะโอ้ยนี่ต้องวิ่งอย่างนี้ให้มันสะใจไปเลยคันน่ะนี่ร้อยปรับระดับพื้นที่ตั้งแต่เช้าแล้วนี่ทั่วเลยเก็บรายละเอียดตามหัวคันแม่ดินป่นสวยดีจังโหที่ก็เว้นมาหลายปีน่าจะงามดีจังเลยข้าวโหเรียบกริบเลยแม่สวยสวยงามดูแล้วเพลินตาเลยยังเตียนอยู่นะอันนี้ถอยหลังใช่ไหมเกียร์ยังมีรากต้นไม้อยู่ตรงนี้ก็เก็บรายละเอียดบริเวณรอบๆนี้เริ่มดันมาแล้วเก็บรายละเอียดเต็มๆใบมีดเลยวิ่งไปเอาใบมีดเกี่ยไปด้วยไม่ต้องมาเก็บรายละเอียดที่หลังอีกเรียบกริบจะได้เดี๋ยวถอยหลังก็เอาใบดันวางใบดันลงมาด้วยเก็บรายละเอียดนี่ยังไงเหยียบไหมแหมลักษณะดินสวยมากดันง่ายไม่มีดินเหนียวเลยใช้ใบเกียร์ครับไม่รู้จักเสือเก่าซะแล้ว
อย่าไปพังเป็นคันๆไปรถไถอ่ะมาแล้วโอ้โหเอาดินไปวางไว้ข้างหน้าเพราะข้างหน้ามันต่ำแล้วก็ปราบนู่นชายคันน่ะมาหากันมาไว้ตรงกลางใช้เป็นมีดวางลงแล้วเกี่ยกับเรียบดีเรียบดีไม่เสียชื่อเสือเก่าเลยเนี่ยโอ้ยเจอต่อหรือเปล่าไม่น่ามีนะต่อเพราะว่าใช้แมคโครจกไปแล้วดินลักษณะนี้ดันง่ายเกียร์กลับแล้วแม่เวลาทำการปราบแล้วก็ที่ก็จะสวยงามดีอย่างเงี้ยเรียบเลยสะอาดหูสะอาดตาอย่างเลยเหลืออีก 2-300 แล้วเก็บรายละเอียดข้างคันเราต้องไปกันก่อนเถอะเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนซะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ